เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนผนกระแสเชิญหมาตังตังออกรายการตูดตูดตูดกริ้งกริ้งกริงโทรศัพท์อาจารย์หนุ่มยืนรอรับเสียงปลายสายรนนรง์ทนายความพ่อยอดชายเห็นเบอร์หนุ่มก็ใจหายเกิดอะไรที่รนครับ ผมหนุ่มนะจะแจ้งข่าวโหนกระแสมีหญิงสาวหน้าใสใสกับคุณป้าเป็นเพื่อนบ้านแสนปวดใจโดนสาวรุ่มยืนด่าใส่ข้ามกำแพงพี่ฟังเสียงกันเอาเองฟังนะพี่ด่าชอดชอดปอดโคตรด,ดียามแถลงระดับเสียงค่อยๆสูงเสียงทิมแทงป้าโดนฟันสะพายแรงอนละวนในโทษฐานทำกับข้าวเสือกสับหมู เสือกสับไก่สับปลาทูแบบไม่สนกำแพงบ้านไม่อาจกันกั้นเสียงคนกั้นแค่เพียงหมากระโจนข้ามกำแพงนางอัดคลิปยามนางด่าป้าข้างบ้านเกิดคดีด่าประจานเพราะหนายแหนงที่รนครับมาช่วยกันมาจัดแจงมาช่วยเคลียร์มาตกแต่งพานทูปเทียนได้เลยหนุ่มรนครงง,งงเล็กน้อย เรื่องหมาหมาหน้าละห้อยมือกุมงเสียนใส่ชุดสูตรไปช่องสามทาแป้งเนียนร่วมรายการไปวนเวียนข้างตั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 งนั้นก็มองหน้าแล้วดมกลิ่นเห่าเบาๆพอได้ยินบอกสิ้นหวังผมเป็นหมามีหน้าที่เห่าเสียงดังเกิดชาตินี้ชื่อตังตังหวังสร้างบุญได้มาอยู่กับคุณป้าเมตตามาก ปล่อยให้ห่าด้วยความรักจนคนฉุนสาวข้างบ้านด่ากราดใส่แทบเป็นจุนอยากให้ผมนั่งเป็นหุ่นหมุนลำคอผมก็เลยปรึกษาป้าเอาอย่างนี้ข้าผมทิ้งอย่าปราณีผมร้องขอผมเป็นหมาคนไม่รักคนนัาง,งอเลี้ยงเอาไว้ป้าทดทอขออำลาทนายครับทำไงดีมีทางไหมพอเห็นแมวทนไม่ไหวสันสีขา สัญชาติยาณการต่อสู้ในวิญญากลิ่นแมวน้อยมันลอยมามันท้าทายเห็นบุรุษไปรเสนีมาส่งของความตื่นเต้นก็คูณสองไม่จางหายขอส่งเสียงบ๊อกบอกบอกดังกระจายลำบากป้าต้องอับอายออกทีวีรน,นรงนั่งฟังหมาเห่าเล่าเรื่องไม่รู้เรื่องหมานั่งเสื้องหมาอยากขี้ แต่ช้าก่อนโหนกระแสสซ่วมก็มีมาแสนรู้วิ่งเร็วจีหนีออกไปเปิดประตูแล้วนั่งลงที่ชักโครกกดน้ำล้างดังโจกโจกน้ำกดไล่กองที่หมาก็โดนซัดลอยไปไกลออกห้องน้ำกระโดดใส่อ่างทองคําเอาตีนน้อยทั้งสี่ตีนล้างสบู่เอาตีนหน้ามาขัดถูล้างยันหำ แอลกอฮอล์ฉีดสามปื๊ดให้โลกจำวิ่งกลับมาพี่หนุ่มถามว่ายังไงตังตังเห็นอาจารย์หนุ่มโหนกระแสกลัวโดนซักกลัวพ่ายแพ้สู้ไม่ไหวก็แกล้งโง่ไม่ยอมเห่าเหมือนเอาใจว่าผมเองมีนิสัยแสนใจดีตังตังเองก็นั่งฟังแล้วนั่งหมอบสาวข้างบ้านเล่าจนหอบเล่าขยี้ เหลือบดูป้ามีพระคุณแสนปราณีต้องโดนด่าออกทีวีทีช้ำใจประเทศนี้มันไม่มีโรงเรียนหมาส่งไปเรียนห้ามแสบซ่าเดี๋ยวโดนไหวโรงเรียนหมาหาไม่เจอนะเจ้านายส่วนครูหนุ่มจะบ้าตายถอนหายใจคือเรื่องราวสาวคนหนึ่งเจ้าระเบียบควรย้ายบ้านย้ายทำเนียบหากย้ายไหว สกลนครย้ายไปอยู่แสนสบายหมาไม่มีหมาโดนขายมีตำนานแลกกระป๋องแลกถังน้ำแลกกับหมาก่อนโดนเชืออนองน้ำตาหน้าสงสารเป็นเรื่องเล่าเขาร่ำลือหมาบนจานแถวท่าแร่ถามชาวบ้านจริงไม่จริงหรือว่าสาวจ่ายเงินซื้อที่อุดหูลาซาด้าเข้าไปดูเข้าไปสิงใช้อุดหูแก้ปัญหาหมาเห่าลิง แมวของสาวคนเขาติงว่าสีเทาขาที่ไหนใหญ่ตัวสาวเล่าผิดพลาดแมวสีเทาเดินน่วยนาดมาดหล่อเหลาเอ๊ะหรือว่าแมวตัวเมียกูก็เดาสาวเอ้ยสาวมีแมวเหง่าวสีอะไรประชาชนเขาก็บอกว่าสาวนั้นด่าเสียงดังอย่างมาดมั่นเรียนจากไหนอันความโกรธเหมือนไฟลุกท่วมหัวใจ เดือดปุดๆเลยด่าใส่ไม่ปราณีคนที่ทนมนลภาวะเสียงข้างบ้านก็เชียร์สาวไม่ต่อต้านแถมเรียกพี่สู้ๆเลยเตะอีป้ายอดนารีเราเกลียดหมาจงขยี่ตีแทนเรานั่นหลักครับท่านผู้ชมลมจะจับกูขอเบียร์พร้อมสำหรับกูคันเหา่าเกาหัวยิกสงสารหมากูอยากเมาส่วนพี่หนุ่มก็นั่งเล่าเพื่อมวลชน จบคดีหมาตังตังนั่งหน้าหงอพอกลับบ้านก็เห่าต่อหมาไม่สนเชื่อกูสิตีกันอีเข่าเวียนวนจนวันหนึ่งมีโจรปล้นจะเข้าใจโจรย่องมาตอนตีสามหรือตีสี่หมาตังตังจมูกดีเห่าเสียงใสส่วนอีสาวโมโหอีกเห่าอะไรเปิดประตูโจรวิ่งใส่ได้เฮฮาหมาดีดีนั้นสอนได้นะพี่น้อง งดอาหารหมานั่งมองอาหารหมาหากทําตัวตามที่สอนรู้เวลาหากทําผิดเจรจาแล้วลงทันป้าแกแก่แกก็อาจไม่ฉลาดพอโดนด่าปวดประสาทอาจหุนหันสาวเอ้ยสาวสงสารสาวคงกดดนันย้ายบ้านเลยแถวป่ามันไปสุดทางแนะนำสาวซื้อบ้านเดี่ยวเป็นที่อยู่ ปล่อยคุณป้านั่งสับหมูตอนรุ่งสางให้เพื่อนบ้านรายใหม่ๆนอนครวนครางออกทีวีลือทั้งบางป้าผิดจริงในตอนนั้นหมาตังตังคงสู่ขิดในโทษฐานที่ทำผิดเลือดหยดติงเครื่องประหารหัวสุนัขเอาคอพิงปิดตํานานหมาหน้านิ่งออกทีวีจากเลี้ยงแมวแนะนำสาวให้เลี้ยงเสือหมาได้กลิ่นนั่งปาดเหงื่ออยากวิ่งหนี หากหมาเห่าเสือคำรามแค่หนึ่งทีหมาเงียบกริบป,ปิดคดีนิดนิรัน์จบตอนผนกระแสเชิญหมาตังตังออกรายการพิษเขียนฟาดพิคาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาสี